ก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะทั้งออนไซน์แล้วก็ออนไลน์นะคะอ่ะก่อนที่เราจะมาเขียนโปรแกรมกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนตัว Arduino ก่อนนะคะ Arduino ของเรานะคะก็คือโปรแกรมตัวนี้เลยนะคะระหว่างที่มิสอธิบายเด็กๆก็เข้าเว็บไซต์ Tinkle Club รอได้เลยเปิดงานตัวเก่าขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนคำสั่งกันนิดหน่อยนะคะอันนี้นะคะฟังก์ชันนี้ก็คือของ Arduino ที่ใช้สำหรับการควบคุมหลอดไฟ LED ครั้งที่แล้วเราควบคุมหลอดไฟทั้งหมดกี่หลอดคะเจ๊จำได้ไหมลูกครั้งที่แล้วเราควบคุมหลอดไฟกี่หลอด1ดวงหรือ3ดวงจำได้ไหมเบคอนครั้งที่แล้วมิสสอนให้พวกหนูควบคุมไปกี่หลอดลูก3ครับอ่ะ3หลอดนะใครที่ยังไม่ส่งส่งด้วยนะคะที่มิสเห็นเนี่ยจะมีแค่อิมคนเดียวที่ส่งมานะคะเพราะฉะนั้นไปแคปหน้าจอส่งนะคะถ้าไม่ส่งไม่มีคะแนนนะลูกเรามาทบทวนกันนิดนึงชินเกิลขับค่ะเรามาดูนะคะในบอร์ดของ Arduino เนี่ยมันจะมีโครงสร้างอยู่2ส่วนนะคะ1ก็คือโครงสร้างภาษาก็คือการประกาศค่าตัวแปรและค่าคงที่นั่นเองนะคะ2ก็คือตัวฟังก์ชันนะคะพวกลูปนะคะลูปคือฟังก์ชันนะคะ if else นะคะ for คือฟังก์ชันที่เราจะใช้สำหรับการควบคุมการประกาศค่าตัวแปรเราต้องประกาศที่ไหนคะออนไซต์ออนไซต์ช่วยกันต่อสิลูกถ้าเราต้องการประกาศค่าตัวแปรเราต้องประกาศตรงไหนด้านบนหรือในลูปด้านบนด้านบนถูกต้องค่ะอากิระถ้าเป็นลูปล่ะคะลูปเราเอาไว้ทำอะไรถ้าเป็นในลูปเราไว้ทำอะไรลูปไว้ทำอะไรไว้สำหรับการควบคุมการทำงานถูกต้องไหมคะทีนี้แล้วสถานะที่เป็นไฮกับโรนะคะประมวลผลออกมาเป็นค่าเท่ากับเท่าไหร่ศูนย์กับถูกต้องศูนย์กับหนึ่งนะคะค่าสถานะจะมีอยู่สองค่านะคะมี high ก็คือ1ถ้าเป็น high เครื่องอุปกรณ์ของเราจะติดหรือดับคะออนไซต์ถ้าสมมุติว่าอุปกรณ์ของเราเป็น high เราส่งค่าให้เป็น high ไฟของเราจะติดหรือดับติดถูกต้องค่ะสถานะเป็น1ไฟจะติดนะคะถ้าสถานะเป็น low เท่ากับ0ไฟจะติดไหมคะไม่ติดนะคะถูกต้องค่ะนะคะอันนี้คือหลักการทำงานนะคะก็จะมีตัวเซตอัพคือการประกาศค่าตัวแปรนะคะเน็ตหลุดหรอคะลองรีโหลดเน็ตใหม่ค่ะตรงฟังก์ชันรูปนะคะตรงฟังก์ชันรูปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับตัวฟังก์ชันที่เราเอามาสั่งงานอีกทีหนึ่งนะคะที่ใช้ควบคุมตัวหลอดไฟนั่นเองนะคะถ้าเกิดต้องการนะคะจะปริ้นตัวอักษรออกมาเนี่ยเราก็จะใช้เป็น serial.print แต่ถ้าเกิดเป็น serial.printin ก็จะเป็นการเว้นบรรทัดนะคะหรือเป็นการพิมพ์คำสั่งตัวอักษรออกมานั่นเองนะคะตัว print mode จำได้ไหม print mode คืออะไร print mode คือกำหนดอะไรคะถูกต้องค่ะกำหนดขานะคะถ้าต้องการให้หลอดไฟออกขาที่13เราก็ต้องกำหนดให้เป็น outputจะได้แสดงขาออกมาแต่ถ้าเราจะเรียกเข้าก็คือ input ถูกต้องไหมคะเป็นการรับค่าข้อมูลนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้อัปเดตเวลาก่อนค่ะเดี๋ยวมิสไปดูให้รอแป๊บหนึ่งทีนี้ data นะคะ data line ของเราเนี่ยนะคะตัวดิจิตอลตัวนี้นะคะถ้าอ่านค่าเป็น1นะคะถ้าเรากำหนดค่าให้เป็น1เนี่ยไฟจะติดถ้ากำหนดค่าให้เป็น0นะคะไฟจะดับ data read คือการอ่านนะคะ write กับ read นะคะ write คือการเขียนกำหนดขาไปส่วนดิจิตอล read เนี่ยนะคะก็จะทำการอ่านแล้วก็ประมวลผลออกมานะคะการประมวลผลก็จะมีแค่0กับ1ก็คือ high กับ low นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยโปรแกรมนี้นะที่เราจะใช้เขียนนะคะเข้า Google ค่ะเด็กๆออนไลน์ใครเข้าได้แล้วกดไอคอนยกมือค่ะเดี๋ยวมีขอดูให้ออนไซต์แป๊บหนึ่ง
สำหรับเด็กออนไลน์กลุ่มไหนเข้าได้แล้วกดไอคอนยกมือนะคะยกมือขึ้นค่ะใครเข้าได้แล้วออนไลน์อ่า1กลุ่มได้ไหมกีระ2นั่งห่างๆค่ะลูกอ่ะในครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะคะเราควบคุมไปแล้ว1หลอดถูกต้องไหมคะเราทำไปแล้วนะงานนี้มีใครยังไม่ส่งมีไหมอ่ะสักครู่ค่ะเราทำอันนี้ไปแล้วนะคะตรวจเช็คงานด้วยนี่คืองานที่1เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมออนไซต์ดูหน้าจอทำแล้วหรือยังสตางอากิระดูนะคะทำแล้วหรือยังถ้ายังทำส่งด้วยนะคะต่อไปครั้งที่ผ่านมาเราควบคุม3หลอดมีใครยังไม่ทำไหมคะใครยังไม่ทำอ่ะเคลียร์งานด้วยนะคะโค้ดมีให้นะคะลองไปต่อดูและในครั้งนี้สิ่งที่เราจะทำกันเราจะใช้ loop for นะคะเราจะทำให้ไฟติดเองแบบอัตโนมัตินะคะเราจะใช้ loop for ในการทำงานอ่ะเดี๋ยวมิดไปดูให้เครื่องเคลื่อนแป๊บหนึ่งทีนี้เรามาดูคำสั่งของ for นะคะเป็นคำสั่งนะคะที่อยู่ภายในวงเล็บหรือปิกานะคะ for เนี่ยนะคะจะมีการทำงานซ้ำจำนะออนไซต์จำดีๆนะคะรูป for คือการทำงานซ้ำถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะให้เขารันนะคะสมมุติว่าต้องการให้ไฟวิ่งเนี่ยทั้งหมด9ครั้งนะคะเราจะเขียนแบบนี้นะเราจะมี for นะคะ for แล้วก็มีปิกานะคะเราจะใส่ตัว i คือค่าตัวแปรที่เรารับค่าเข้ามานะคะ i นะคะจะมีค่านะคะมากกว่านะคะ10นะคะแล้วก็วงเล็บปิดใส่ semicolon 10ในที่นี้นะคะมันจะเก็บพื้นที่ไว้1ถ้าเก็บพื้นที่ไว้1 10ลบ1เหลือเท่าไหร่คะลูก10ลบ1เหลือเท่าไหร่อากิระ10ลบ1เหลือเท่าไหร่ลูก9
เพราะฉะนั้นนะคะพื้นที่ที่จะทำงานได้นะคะไฟจะวิ่งทั้งหมดอยู่9ครั้งนะคะการที่มันวนซ้ำมันจะเก็บค่าพื้นที่ไว้1สมมุติว่าต้องการจะให้ประมวลผล11ครั้งนะคะหลังตัว i ที่เป็นเลข10อะค่ะต้องเปลี่ยนมาเป็นเลข12เพราะว่าฐานดาต้าเบสเนี่ยจะจำข้อมูลไว้1บิตนะคะจะลบออกไป1นั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เราจะใช้ลูป for ในการทำนะคะลูป for อ่ะดูหลักการทำงานของลูป for เมื่อกี้มิดบอกไปแล้วว่าเวลาที่เราสั่งให้ลูป for ทำงานเราต้องลบออกเท่าไหร่1หรือ3เมื่อกี้ที่มิดถามอากิระว่า9 1ลบ10เหลือเท่าไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะการทำงานของลูป for นะคะตรง int นะคะตรงค่า i อันนี้จะแสดงค่าเท่าไหร่คะเบคอนที่มิดวงสีชมพูที่เป็นเลข10การทำงานของเขาในลูป for ต้องแสดงกี่ครั้งคะลูกครับเราจะแสดงกี่ครั้งคะถ้าเกิดเป็น10เราต้องลบออกเท่าไหร่1นะครับเพราะฉะนั้นจะลูป for จะแสดงคำสั่งออกมากี่ครั้งคะลูก9ครับถูกต้องค่ะเราจะแสดงออกมาอยู่ที่9ครั้งนะคะในรูปนี้นะคะจากนั้นเราก็จะสั่งตัวนะคะ serial print in คือการเว้นบรรทัดค่า i ค่า i ก็จะแสดงค่าออกมาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมิสจะเขียนผลลัพธ์ให้ดูนะคะจะแสดงตั้งแต่เลข1จนถึงเลข9นะคะจะไม่แสดงถึงเลข10นะคะแล้วตัว print in เป็นการเว้นบรรทัดนะคะก็จะแสดงแบบนี้ค่ะลงมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยทดลองในตัวTinkle Club ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่โปรแกรมที่เราติดตั้งลงเครื่องนะคะมันไม่มีไลบรารีตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรันมันจะรันออกมาเป็นแบบนี้แล้วถ้ามิดเปลี่ยนนะคะจากเลข10สมมตินะสมมุติว่ามิดเปลี่ยนค่านะคะจากเลข10ให้เป็นเลข11หนูคิดว่าเลขที่รันออกมาจะเป็นเลขอะไรบ้างคะมิดขอเป็นชิวอีกค่ะชิวอีกถ้ามิดเปลี่ยนเป็นเลข11เมื่อกี้เลข10มันรันถึงเลข9ใช่ไหมคะถ้ามิดเปลี่ยนค่าจาก10เป็น11ต้องรันถึงเลขอะไรอ่ะ10ถูกต้องค่ะก็เพิ่มเลข10มาอีกตัวหนึ่งนะคะจำไว้ว่าลูป for เนี่ยมันจะตัดออกไป1เพื่อเป็นพื้นที่ในความจำนะคะจะเก็บพื้นที่ไว้นะคะมันก็คือพื้นที่แบบอาร์เรย์รู้จักอาร์เรย์มั้ยคะเคยคุ้นๆไหมเคยได้ยินคำว่าอาร์เรย์มั้ยลูกอาร์เรย์นะคะเป็นการเก็บพื้นที่ไว้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีดีเรย์ในการหน่วงเวลานะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ลูปเราจะใช้ตัวเดิมแต่เราจะเปลี่ยนเป็นลูป for เราจะให้ไฟวิ่งเองเด็กๆเปิดตัวโปรแกรมแล้วพิมพ์โค้ดตัวนี้ลงไปค่ะแล้วแสดงผลลัพธ์สิลูกว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนออนไซต์มองเห็นโค้ดมิดไหมลูกเดี๋ยวมิดซูมให้ค่ะพิมพ์โค้ดตัวนี้ลงไปเราจะใช้อันเดิมนะคะใช้งานตัวเดิมที่เป็น3หลอดอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่เพิ่มไปพิมพ์โค้ดเสร็จแล้วกดรันเรียบร้อยเดี๋ยวมิดอธิบายโค้ดให้ฟังทีละบรรทัด copy เลยค่ะประกาศค่าเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมมันจะมีเขามาคอยนับจำนวนครั้งที่รันนะคะเดี๋ยวมิดอธิบายโค้ดให้ฟังทีละบรรทัดเด็กๆพิมพ์โค้ดลงไปก่อนตรงที่เป็น slash นะคะตรงที่เป็น slash ตรง turn onturn on เห็นไหมตั้งแต่ turn on ตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์นะคะตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์ตัวที่เป็น slash 2ตัวไม่ต้องพิมพ์นะลูกนะคะดาวน์โหลดไม่เสร็จรอก่อนค่ะเขียนโค้ดลงไปนะคะแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันว่าระหว่างที่เป็นแบบตัว high กับ low ที่ติดดวงเว้นดวงติดดวงหนึ่งกับการที่มันวิ่งหมดเนี่ยในลูป for มันจะทำงานอย่างไร
เสร็จแล้วกดไอคอนยกมือค่ะโอเคนี่สวยเข้ามาแล้วนะสวยโอเคค่ะสวยสวยพิมพ์โค้ดอันนี้ลงไปใช้โปรแกรม Tingle ขับค่ะลูกค่ะมีดอันไหน Tingle ขับอ่ะเว้ยมิดสต็อปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะสักครู่นะสวยมีแอลกอฮอล์ไหมคะมีค่ะ
นั้นมิขออนุญาตสต็อปหน้าจอสักนิดนึงนะคะลูกโปรแกรมนี้ค่ะสุยทิงเกิลขับโปรแกรมนี้ค่ะสุยพิมพ์ชื่อทิงเกิลขับลงไป T นะคะ I N K E R C A D นะคะแล้วก็ทำการล็อกอินด้วย Gmail นะคะจากนั้นก็มาเลือกตัวที่2ถัดจาก 3D แล้วก็กดตัวสร้างนะคะ Create New แล้วก็เขียนโค้ดที่มิชโชให้ด้านหน้าลงไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่ามันจะเป็นอย่างไรโอเคค่ะโอเคใครพิมพ์เสร็จแล้วกดไอคอนยกมือที่ยกมืออยู่เสร็จแล้วใช่ไหมคะใครยังไม่เสร็จเอามือลงก่อนนะลูกใครยังไม่เสร็จเอามือลงก่อนนะพี่ครับลอกไปแบบเป๊ะเลยใช่ไหมครับลอกเลยค่ะยกเว้นตัว slash นะ slash ตรงนี้ไม่ต้องเขียนนะคะสีชมพูไม่ต้องเขียนนะลูกตัดออกไปอันนี้เนี่ยเวลาที่พวกหนูอยากรู้ว่าโค้ดนี้เนี่ยทำงานอย่างไรนะคะอยากจะจดไว้จำนะคะอยากจะจดไว้ให้หนูใส่ slash 2ครั้งนะคะ slash 2ครั้งเนี่ยจะเป็นการเขียนบรรยายได้โดยที่โปรแกรมจะไม่ดึงมารันด้วยนะคะเขียนเลยเสร็จแล้วกดไอคอนยกมือค่ะ
อ่ะออนไลน์เสร็จแล้วหรือยังเบคอนเสร็จไหมลูกเสร็จแล้วยกมืออ่ะยังยังลองกดรันสิลูกผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอออนไซต์ออนไลน์กดรันก่อนเพราะออนไลน์เหลืออีก10นาทีนะคะส่วนออนไซต์เดี๋ยวเราค่อยรันอีกรอบหนึ่งอ่ะทีนี้ออนไซต์ฟังนะคะคนหนึ่งพิมพ์อีกคนหนึ่งฟังออนไซต์คะประจำที่ค่ะประจำที่นะคะอ่ะออนไลน์รันแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงคะลูกแพนด้าผลลัพธ์ที่ได้เป็นไงคะแพนด้าเปิดไมค์แพนด้ารันโปรแกรมยังลูกใครรันโปรแกรมแล้วยกมือเป็นไงคะแพนด้าผลลัพธ์ยังไม่ได้รันเลยค่ะอ่ะกดรันเลยค่ะกดสตาร์ทเลยนะคะสำหรับคนที่พิมพ์เสร็จแล้วลองกดสตาร์ทดูค่ะไฟเป็นยังไงเอ่ยเราใช้หลอดไฟอันเดิมนะคะแต่เราจะเปลี่ยนขาของตัวหลอดไฟให้เป็นขาที่2 3และ4นะคะในบอร์ดเลยนะคะลองเปลี่ยนดูค่ะมิดไม่สามารถเปลี่ยนได้นะนอกจากว่าเพื่อนกำลังพิมพ์อยู่นะคะออนไลน์ลองแสดงค่าสิลูกเปลี่ยนขานะคะในบอร์ดนะคะของตัว Arduino นะคะตอนครั้งที่แล้วเนี่ยเราประกาศค่าถึงขาที่13ใช่ไหมให้หนูเปลี่ยนสักครู่ค่ะให้หนูเปลี่ยนนะคะเป็นขาที่2ขาที่3และขาที่4ตรงนี้ขยับสายไฟนิดนึงแต่การต่อเหมือนเดิมแล้วลองแสดงผลลัพธ์สิลูกออกมาเราได้อะไรไหนใครได้แล้วยกมือใครยังไม่ได้เอามือลงคิมคิมได้แล้วใช่ไหมคิมได้ไหมลูกยังลองรันดูนะคะออนไซต์พิมพ์เสร็จแล้วหรือยังเวลาต่อขานะคะเด็กๆดูนะขาของเราคือขาที่เท่าไหร่บ้างขาที่ต่อจากตัว Arduino ออกไปคือขาที่เท่าไหร่ขาที่2ขาที่3ขาที่4นะคะหลอดที่1นะคะหลอดที่1ต้องต่อจากขาไหนคะหลอดที่1เราต้องต่อจากขาไหนคิวเอ็กซ์2 3 4ขาที่1หลอดที่1คือหลอดสีเทาของมิดเป็นหลอดสีเทานะหลอดสีเทามิดก็ต้องต่อจากขาที่2มาจากตัวบอร์ดนะคะตัวที่2ก็ต่อจากขาที่3และตัวที่3ต่อจากขาตัวที่4นะคะได้ไหมลูกมิดไม่สามารถสลับไปอีกหน้าหนึ่งได้นะเพราะว่าเพื่อนกำลังพิมพ์อยู่อิมอิมได้ผลลัพธ์ไหมคะอิมอิมต่อได้ไหมลูกอิมได้ค่ะผลลัพธ์เป็นไงคะน้องอิมไฟวิ่งยังไงลูกนะคะอิมผลลัพธ์เป็นไงคะน้องอิมโอเคพูดตอนดูแล้วว่าไหนใครรันได้แล้วบ้างไหนยกมือค่ะมีไหมเดี๋ยวคราวหน้ามิดมาเฉลยให้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วเพื่อนยังพิมพ์ไม่เสร็จนะคะเลยสลับหน้าไม่ได้ไหนมีใครรันได้แล้วบ้างเป็นไฟเหมือนรถโรงพยาบาลไหมวิ่งอย่างเดียวเลยมีไหมได้ไหมลูกผลลัพธ์ได้เหมือนกันไหมเอ่ยเบคอนเบคอนรันหรือยังลูกยังไม่เสร็จเลยครับโอเคขานะต่อขาให้ถูกนะคะขาเราเริ่มจากขาตัวที่2นะคะขาตัวที่2 3และ4นะลูกมีไฟอยู่3หลอดนะคะเริ่มจากขาที่2ขาที่3และขาที่4นะคะ
แล้วเราเก็บอันนี้ไว้ก่อนคาบหน้าเรามารันพร้อมกันนะคะเขียนโปรแกรมให้เสร็จเดี๋ยวคาบหน้ามิดมาอธิบายให้ฟังทีละบรรทัดว่าแต่ละโค้ดเนี่ยมันทำงานอย่างไรออนไซต์พิมพ์ให้เสร็จนะลูกตรงนี้ที่เป็น2 3 4เห็นไหมเอ่ยมันไม่ใช่วงเล็บนะลูกมันคือปีกกานะคะปีกกาเปิดปีกกาปิดและอันนี้คือตัววงเล็บใหญ่นะคะวงเล็บใหญ่พิมพ์ให้เสร็จก่อนนะคะคาบหน้าเดี๋ยวเรามารันพร้อมกันนะคะแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูโค้ดแต่ละโค้ดนะคะว่าทำไมไฟมันถึงวิ่งได้นะคะออนไลน์คนไหนที่รันได้แล้วนะคะบอกผลลัพธ์เพื่อนนิดนึงว่าเวลารันได้แล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นอย่างไรต่อขาต่อให้ถูกนะคะตรงสีชมพูที่มิดวงเริ่มจากขาที่2นะคะเปลี่ยนเส้นนะลูกย้ายเอาก็ได้นะกดย้ายได้เลยนะคะคลิกที่เส้นแล้วก็กดย้ายนะคะมันสามารถย้ายได้ห้องไหนคะเดี๋ยวมิดไปดูให้ค่ะคิวอีกเออร์เรอร์3บรรทัดแต่น่าจะตอบซีมิกคอลอนอย่าลืมใส่นะซีมิกอะออนไลน์นะคะเดี๋ยวมิดจะส่งโค้ดตัวนี้เข้าไปให้ในกลุ่มนะคะพิมพ์ให้เสร็จและครั้งหน้าเรามารันพร้อมกันและต่อให้เหมือนในภาพนะคะสำหรับวันนี้เนี่ย